ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆผู้รับชมทางเพจพันทิปการาดทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ครับวันนี้ทางทีมงานเราครับได้มาทดสอบรถ Honda Civic ใหม่นะครับ MY 2019ครับซึ่งถือว่าเป็นโฉมปรับ Facelift Minor Change นะครับโดยหลักๆของเขาเนี่ยคือในตัวของรุ่นท็อปRS นะครับรุ่นท็อป RS คันนี้นะครับที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเทคโนโลยีเซนซิงนะครับเซนซิงที่จะมีอยู่ในรถ Honda Accord นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพูดถึงการปรับโฉม Facelift ภายนอกกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับเรามาเริ่มที่รุ่นท็อป RS คันนี้ครับก็ในส่วนของด้านหน้าครับกันชนกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับก็จะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกริลแบบสีดำนะครับก็จะให้ลุคสปอร์ตที่ดูดุขึ้นครับแล้วก็มีการเพิ่มสีในส่วนของคันนี้ครับสีน้ำเงินสปอร์ตี้บลูนะครับที่ถือเป็นสีหลักในการทำตลาดของตัวCivic ใหม่ครับ Civic Turbo RSรุ่นนี้นะครับภายนอกดูเผินๆก็อาจจะไม่ต่างจากเดิมครับแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดนะครับก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อยในขณะที่กันชนหลังครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของแถบโครเมียมที่ชายสเกิร์ตด้านล่างนะครับรวมไปถึงตัวล้ออลลอยครับก็มีการปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยนะครับแล้วสีก็จะเป็นสีออกสีสโมกนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูรายละเอียดของการปรับปรุงในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่รุ่น RS นะครับโอเคครับผมภายในห้องโดยสารครับก็จริงๆดูเผินๆก็จะเหมือนเดิมครับแต่ว่าอย่างตัวนี้ครับตัวท็อปครับ Turbo RS ครับก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นโดยการเดินได้สีแดงนะครับตัดกับเบาะสีดำนะครับรวมไปถึงตัวพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันครับก็มีสตรีทได้แดงครับให้ความสปอร์ตนะครับชุดหน้าจอเครื่องเสียงครับก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็จะดูแบบใช้งานได้ง่ายสะดวกขึ้นครับในส่วนของระบบที่เพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีนะครับของ Honda Sensing นะครับก็อย่างตรงนี้ที่เราดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดชุดหน้าจอก่อนนะฮะชุดเนี่ยครับปุ่ม Engine Start ชุดทางฝั่งขวามือเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของการควบคุมในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบช่วยดึงพวงมาลัยกลับนะครับเวลาที่เราขับคอมเลนนะครับผมก็ได้ลองทดสอบดูแล้วนะครับก็พบว่าจังหวะที่รถเริ่มจะกินเลนนะครับถ้าตัวรถตัวระบบเนี่ยครับเรดาร์มันจับเส้นปะของถนนได้นะครับเวลาเราคล่อมไปเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะดึงกลับเข้ามาในทางเองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างช่วยเหลือได้มากครับถ้าเรามีอาการขับแล้วเพียและล้านะครับอันนี้ก็จะดึงรถกลับเข้ามาในเลนเองครับขณะที่ในระบบอื่นๆอย่างตรงนี้ก็จะมีนะครับการปรับในส่วนของระยะของ Adaptive Cruise Control นะครับว่าถ้าเราขับตามรถคันหน้านะครับคือจะ follow speed ตามนะครับถ้าคันหน้าเบรกก็จะเบรกตามและรักษาระยะห่างตามที่เราเซตค่ากำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ครับจนถึงเราขับในเมืองเนี่ยครับจอดรถหยุดนิ่งเนี่ยฮะรถคันหน้า
เบรกเราก็รถเราก็จะเบรกตามเองอัตโนมัติแล้วก็เวลาออกตัวก็ follow ตามไปนะครับอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการเพิ่มตัวตรงนี้เป็นเลนวอชทางด้านข้างนะครับก็ถ้าเรากดปุ่มครับก็จะมีเนี่ยครับจะให้เห็นกล้องจากกระจกมองข้างทางฝั่งซ้ายนะครับเวลาเราจะแซงขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเรามองครับถ้าเกิดมองจากกระจกมองข้างอาจจะเกิดมุมอับทางสายตาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยขยายภาพออกมาครับเนี่ยครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นนะครับหรือเรากดปุ่มที่ก้านไฟเลี้ยวตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงผลของตัวLane Watchทางด้านข้างเพิ่มเข้ามาครับซึ่งเช่นเดียวกันก็ถ้าเราเข้าเกียร์ R ถอยหลังครับมันก็จะตัดไปที่ตัวของกล้องมองหลังนะครับชุดหน้าจอก็มีการเชื่อมต่อระบบของตัวกล้องทั้งด้านข้างครับแล้วก็ทางท้ายรถนะครับตรงนี้ก็จากที่บอกไปครับว่าจริงๆตัว Civic ใหม่ครับที่หลักๆเขาปรับปรุงก็คือในส่วนของตัวท็อป RS คันนี้ครับก็เดี๋ยวทวนอีกทีนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของกันชนด้านหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็เนี่ยครับชุดข้อไฟตัดหมอกนะครับที่ปรับเป็นโทนสีดำทั้งหมดครับเพื่อเน้นความสปอร์ตดุดันมากขึ้นนะครับแล้วสีไฮไลท์ของเขาก็คือการเพิ่มสีตัว Sporty Blue อันนี้เข้ามาครับซึ่งเป็นสีหลักในการทำตลาดล้ออัลลอยก็เปลี่ยนลายเล็กน้อยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีสโมกนะครับด้านหลังก็คือจะเพิ่มในส่วนของชายสเกิร์ตที่เป็นแถบโครเมียมทางด้านล่างขณะที่ด้านในก็ตามที่บอกไปครับว่าในเรื่องของการเพิ่มระบบของ Honda Sensing ที่อยู่ในรุ่นใหญ่อย่าง Accord เข้ามานะครับเรื่องระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานดีไซน์เล็กน้อยครับตรงนี้ครับทริมตกแต่งคอนโซลครับก็จะมีลวดลายที่เปลี่ยนไปครับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับในส่วนของทริมแล้วก็ชุดหน้าจอมัลติมีเดียครับก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับในเรื่องของ stitching ของเบาะครับที่ตัดได้แดงเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของการขับขี่ตัวนี้ยังต้องบอกตามตรงว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับช่วงล่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างทำให้การขับทั่วไปก็เหมือนเราขับ Civic Turbo ตัวปกติครับก็แรงกว่ารถเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ทั่วไปหน่อยนะครับก็สามารถเลี้ยงแซงได้ขับได้สนุกนะครับแต่ว่าจุดสังเกตจุดนึงที่ผมลองขับเทียบกันนะครับตัว 1.8 นะครับอย่างคันนี้เป็น 1.8 นะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบนะครับจุดที่รู้สึกต่างกันก็จะเป็นเรื่องของตัวน้ำหนักพวงมาลัยครับผมรู้สึกว่าตัว 1.8 ที่ขับมาเนี่ยฮะน้ำหนักของพวงมาลัยเขาจะมีน้ำหนักคือเรียกว่าหนักมือมากกว่านะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยชอบพวงมาลัยหนักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบสไตล์ 1.8 เพราะว่าตัวพวงมาลัยไฟฟ้าของตัวเทอร์โบมันจะผ่อนแรงมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยชอบสเตียริ่งพวงมาลัยที่ดูมีน้ำหนักควบคุมได้แบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จะชอบฟีลลิ่งน้ำหนักของตัวพวงมาลัยของตัว 1.8 มากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมช่วงล่างเดิมๆครับก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็ใครเคยสัมผัส Civic ใหม่ตัวถัง FC แล้วนะครับก็คือไม่แตกต่างกันนะครับก็คือต้องเรียกว่าเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นการปรับโฉมเรียกว่าเป็นเฟซลิฟต์ภายนอกแล้วก็เพิ่มยัดเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing ที่มีใน Honda Accord เพิ่มเข้าไปเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็เบื้องต้นก็อาจจะขออัปเดต first impression การทดสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวอาจจะมาเขียนรีวิวพร้อมภาพรายละเอียด
ให้เพื่อนๆรับชมกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วก็ไว้มาอัปเดตติดตามกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ